สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชั่น PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเบลอหน้าคนที่อยู่ในคลิปในลักษณะที่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆนั่นเองครับสำหรับวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตัวอย่างสักเล็กน้อยก่อนนะครับว่าเขาเดินนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งเนาะลักษณะคนก็เดินนะครับไม่ได้อยู่กับที่นะครับการเบลอก็ไม่สามารถที่จะเบลอตำแหน่งเดียวจนจบคลิปได้นั่นเองครับมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับในตัวอย่างนี้ผมทำเป็นเฟเวอริตเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทำเฟเวอริตเอฟเฟกต์ไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยเนาะเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายบวกจากนั้นเราก็ขยายนะครับเอฟเฟกต์ให้เต็มคลิปไปเลยในส่วนของความเบลอเพื่อนๆสามารถปรับตรงนี้นะครับอยากให้เบลอมากเบลอน้อยตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเมื่อเสร็จในส่วนแรกแล้วเราก็ส่งออกที่ export ตรงนี้นะครับสมมุติผมจะใส่เป็น01นะครับเสร็จแล้วผมก็กด export ได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งครับช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปที่เพื่อนๆอยากจะเอาไปเบลอนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วกดคำว่าโอเคนะครับทำคล้ายกับคลิปที่แล้วเราก็กดที่ effectนะครับกดที่รูปถังขยะหรือกด delete backspace ในคีย์บอร์ดก็ได้จากนั้นไปที่แถบ media นะครับเลือกไปที่ import แล้วเราก็ไปเอาคลิปที่เราทำการส่งออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกด import เข้ามาได้เลยจะได้เป็นคลิปธรรมดาที่ไม่มีการเบลอและคลิปที่เบลอมาแล้วนะครับวิธีการทำงานคล้ายกับคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆดึงลงมาที่ไทม์ไลน์ให้อยู่ตำแหน่งเริ่มต้นพร้อมกันนะครับจากนั้นเราก็ไปแตะที่ด้านหน้าสุดของคลิปที่อยู่ข้างบนแถบสีขาวนี้นะครับและไปที่คำสั่งวิดีโอไปหมวดหมู่มาร์คนะครับเลือกเป็นวงกลมผมก็จะเลือกเป็นวงกลมมาใส่หน้าคนนะครับจะเล็กจะใหญ่อะไรยังไงตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีการเบลอขอบสักเล็กน้อยนะครับถ้ายังเห็นถ้ามันเยอะไปก็เราก็ค่อยๆดึงก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของการเบลอเพื่อนๆสามารถมาปรับตรงนี้เพิ่มได้นะครับเฟเตอร์ตรงนี้นะครับจะละเอียดกว่าเดิมเนาะแล้วก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจะได้ไม่ดูรู้สึกว่ามันโดดจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็มาจัดการในส่วนที่กำลังเคลื่อนที่นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาในแถบของมาร์คจะมีคำสั่งคีย์เฟรมอยู่ตรงนี้นะครับกด add keyframe ไป1ครั้งจะเป็นสีฟ้าอยู่หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องไปกดนะครับเรามีหน้าที่เลือกแถบสีขาวมาแล้วก็ดูว่าเอ๊ในวงกลมเราเนี่ยมันยังอยู่แบบปิดหน้าหรือเปล่าถ้าไม่ปิดเราก็เลื่อนมานะครับแบบนี้แล้วก็เลื่อนแถบสีขาวไปเรื่อยๆถ้ามีการเคลื่อนไหวเราก็ค่อยๆเลื่อนไปให้มันปิดใบหน้านะครับแบบนี้เนาะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับมีการเดินมาหน่อยแล้วก็ปิดตรงนี้ให้อยู่จุดกึ่งกลางสักประมาณกลางใบหน้าอะไรประมาณนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราทำไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับในช่วงท้ายนะครับเราก็มาอยู่ใกล้กล้องขึ้นนะครับมันก็จะใหญ่เราก็สามารถที่จะปรับขนาดของการมาร์คได้นะครับให้มันรับกับใบหน้าเนาะจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเนาะเบลอให้หมดเลยนะครับแบบนี้ปรับไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะครับปั๊บประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่แรกนะครับว่าเราเบลอเป็นแบบไหนเนาะกดขยายนิดหนึ่งครับหน้าเราก็จะเบลอๆนะครับมันไม่ได้เบลอจนสังเกตเห็นเป็นวงจนชัดเจนนะครับเพราะว่าเราทำขอบแบบฟุ้งนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆค่อยๆขยับแล้วก็เลื่อนมาร์กไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบก็อาจจะเป็นเหมือนตรงนี้เนาะเวลาเพื่อนๆไปทำเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนเส้นสีขาวนะครับแล้วก็ดึงส่วนที่มาร์กไปปิดใบหน้าถ้ามันปิดไม่มิดเราก็ขยายนั่นเองครับวิธีการส่งออกนะครับก็ตรงที่เอ็กซ์พอร์ตเหมือนเดิมเนาะต
รงนี้ผมก็จะไปเพิ่มเป็น002ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มชื่อได้เก็บตรงไหนก็เลือกตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็ความละเอียดเท่าไหร่อัตราเฟรมเรทเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กด export แล้วก็รอจนกว่าคลิปจะเสร็จนะครับในช่วงท้ายเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างก่อนและก็หลังทำการเบอร์ตอนที่เคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเบลอใบหน้าอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนที่อยู่ในคลิปนั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ